ฟึบอีฝอยหรือว่าเราอาตูมคุณกลับไปเถอะลำพังแค่สิ่งที่เขาทำไปฉันไม่มีทางกลับไปเจอหน้าตาเท่าเวิร์ดอีกเสี่ยววานไปกันเถอะคุณใจร้องอย่าบังคับผมเลยนะครับถ้าพวกคุณไม่ไปดูนายท่านเนื้อหาในวิดีโอนี้จะขึ้นหน้าหนึ่งของวันพรุ่งนี้แน่อีฝอยพวกเราไปหน่อยเถอะแต่รู้หรือว่านั่นคืออะไรเอามาดิฟุบตอนนั้นพวกเขาตั้งกล้องไว้ในห้องล่วงหน้าชิบบนห้าวอย่างตาเต่าเจ้าเล่ไม่ไปฉันไปแม้แต่ตอนใกล้ตายเลยเนี่ยที่รักพวกเราไปส่งตาเต่าบนนั่นสักหน่อยเถอะโรงพยาบาลบนจิ้งเฉินบนห้าวอย่างห้าวอย่างแกมันประสาทขนาดนี้ทำไมโยมบาลถึงไม่เอาไปสักทีล่ะจิ้งเฉินกับอาจงออกไปก่อนเถอะฉันมีเรื่องจะคุยกับอี้เฟยเสียเฟยพ่อรู้ว่าแกแกนพ่อและเป็นพ่อเองที่ผิดต่อแม่แกแม่ผมจากไป20กว่าปีแล้วก็พูดคุณช้าไปหน่อยมั้งที่ผ่านมาฉันคิดมาตลอดว่าฉันกับแม่แกแต่งงานกันเพราะผลประโยชน์แต่ฉันเพิ่งรู้ว่าตัวสุดท้ายว่าที่จริงฉันรักแม่แกมากในตอนนั้นก่อนที่แม่จะจากไปก็เคยพูดสำนึกในเรื่องที่ผิดแบบนี้เหมือนกันถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ฉันเคยรักถึงเธอจะไม่ใช่ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ฉันเคยรักแต่ก็เป็นคนสุดท้ายและเป็นคนที่ทำให้ฉันช้ำใจที่สุดฉันผิดต่อเธอแล้วทำไมตอนนั้นแกถึงไม่บอกแม่ต่อมาอีเฟยปล่อยมือก่อนพยาบาลพยาบาลคะเสี่ยวเฟยที่จริงแกรักเสี่ยวหวานสินะฉันเข้าใจอะไรช้าไปเองฉันเรียกพยาบาลให้แล้วอย่าเพิ่งพูดอะไรนะคะไม่ต้องแล้วล่ะฉันเห็นแม่ของเสี่ยวเฟยกำลังกวักมือเรียกฉันพ่อซื้อตัวเสี่ยวหวานเมื่อ10ปีก่อนเป็นความผิดพลาดก่อนจริงแต่ความเจ็บปวดที่แยกจากกันเมื่อ7ปีก่อนก็ทำให้พวกแกเข้าใจในความหมายของรักแท้เสี่ยวหวานฉันอยากให้เธอยกโทษให้ฉันให้เรียกฉันว่าพ่อสักครั้งให้ได้ยินหลานๆเรียกว่าปู่สักครั้งจังพ่อคะอดทนไว้นะคะหนูจะโทรเรียกลูกๆมาให้เดี๋ยวนี้สามารถได้รับความเข้าใจจากพวกแกก่อนตายฉันพอใจมากแล้วล่ะฮัลโหลพ่อฟุบพ่อพ่อครับเสียใจด้วยนะครับงานศพคุณพ่อผ่านมา1สัปดาห์แล้วแต่นึกไม่ถึงเลยว่าคุณพ่อจะเขียนพินัยกรรมเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อครึ่งปีก่อนนายท่านทำแบบนี้ควรจริงจะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรอพ่อคงคิดว่าผิดพลาดต่อพวกเราไงพ่อคงคิดว่าผิดต่อพวกเราถึงได้ยกหุ้นและเงินทั้งหมดของสตาร์เอ็มโพเรียมทั้งหมดให้พวกเราควรจริงจะได้ไปแก้สังหา1หลังและเงิน 1,000 ล้านเดิมทีก็แค้นคุณเบิร์นอยู่ไม่น้อยแต่พอได้ยินเขาสำนึกผิดและเห็นเขาจากไปต่อหน้ารู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันที่รักอย่าคิดมากเลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้พวกเราเองก็ทำความปรารถนาสุดท้ายของเขาสำเร็จแล้วแต่ว่าการแต่งงานของพวกเราคงต้องเลื่อนออกไปก่อนจะไม่สนใจหรอกสิ่งที่ฉันสนใจมีแค่ความสุขของครอบครัวเราหมายศาลเหรอนี่เป็นหมายศาลที่วันจริงเถื่อนฟ้องร้องคุณนะทำไมกันก็รู้สึกว่าได้รับมรดกของคุณพ่อเอลไปอยากแบ่งให้วันจริงจะหน่อยไม่ใช่เหรอแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่กลับคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับอีเฟยฉันไม่อยากให้คุณต้องมาขึ้นศาลเพราะฉันอีกให้ฉันใจเย็นก่อนเถอะฉันให้ทนายไปจัดการแล้วคุณขอตายเพอร์เรอร์เป็นของเธอวันจริงจะไม่มีสิทธิ์ออกไปได้หรือไม่งั้นฉันขายคุณขอตายเพอร์เรอร์ให้คุณไหมแล้วใช้เงินที่ได้มาสร้างมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากไร้กันว่าฉันน่าจะดีก่อนค่อยคุยกันทีหลังเถอะอาจงอ่ะตายไปแล้วล่ะเอ๊ะไม่มีพยานคิดเลยว่าจะชนะคดีได้ล่ะหนูว่าเวินจิงเฉินไอ้เดรัจฉานอาจงอยู่ที่สกุลวนมาหลายสิบปีแกลงมือกับเขาได้ลงคอฟักสารฉันขอแนะนำว่ารีบๆผ่าพยานคุณใหม่ให้ได้ก่อนที่จะขึ้นศาลครั้งหน้าจะดีกว่านะฮ่าฮ่าฮ่าต้องสืบหาร่องรอยของอาจงให้ได้เสี่ยววานเธอกลับบ้านไปก่อนนะฉันขอไปดูตรงที่คุณพ่อสักหน่อยที่อยู่ของวุ้นเฮาอย่าสวัสดีค่ะครับคุณชายรอทำไมไม่เห็นอาจงคือว่าเราไม่เห็นอาจงมาหลายวันแล้วเหมือนกันครับครั้งสุดท้ายที่เจออาจงคือเมื่อไหร่น่าจะหลังจากที่อาจงประกาศพินัยกรรมของนายท่านมั้งครับ
ก่อนที่อาจงหายตัวไปเหตุการณ์หรือท่าทีแปลกๆอะไรมาอาจงหายตัวไปเป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วถ้างั้นสวัสดีครับผมจะแจ้งความครับหายตัวไปนานแล้วครับผมสงสัยว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมรบกวนช่วยค้นหาด้วยนะครับอยู่ๆก็รู้สึกอ้างว้างอย่างบอกไม่ถูกเขารู้สึกขุ่นมัวแบบนี้ชวนรู้สึกอึดอัดชะมัดเพื่อบางทีอาจงอาจจะกรี๊งวันรุ่งขึ้นกรี๊งสวัสดีครับคุณวันเมื่อกี้ทางเราพบศพหนึ่งร่างใหญ่คุณมาช่วยยืนยันฮัลโหลเสี่ยววันตื่นหรือยังมาเจอกันที่หน้าสอนอนะเหมือนตำรวจจะพบศพของอาจงแล้วศพอาจงเหรอผู้ตายถูกตวงด้วยหินและโยนลงแม่นะคุณวันรบกวนช่วยยืนยันว่าใช่อาจงหรือเปล่าใช่ครับไม่ผิดแน่คุณเวินสงสัยใครรึเปล่าครับเวินจิ้งเฉินเวินจิ้งเฉินพี่ชายคุณเหรอครับครับฉันอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของเวินจิ้งก็ได้ยี่ฝ่ายพวกเราจะเอายังไงต่อแจ้งทนายก่อนรวบถ่ายพวกนี้ใช้เป็นหลักฐานที่เวินจิ้งเฉินฆาตกรรมอาจงสิเปิ้ลตอบมาเวินนี่เปื่อยอย่าคิดว่าจบลงแค่นี้มันเพิ่งเริ่มเท่านั้นอย่าคิดว่าอาจงจะตายฟรีที่จะแก้แค้นแทนก็ทำไมถึงรู้สึกมีลางไม่ดีเนอะแย่แล้วให้หลบใต้เตียงเร็วปังหัวที่จะได้ทุเรศปังไม่นะแกไม่รอดแน่แกไม่ใช่หัวจริงจังนี่ตุบหัวจริงจังจ้างแกมาใช่ไหมไปตามพยายมก็แล้วกันอีไฟปังฉันไม่ตายก่อนจะได้รู้ความจริงหรอกนักกลับฝีมือแก่นี่เองเหรอเหรองั้นรีบรถปืนกระบอกนี่หน่อยเป็นไงบนนี้ไฟบังไม่รู้ว่าบนนี้ไฟเป็นไงบ้างฮัลโหล110ชั้น1ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากคุณตำรวจสามีฉันจากจุดเกิดเหตุการโจมตีในตอนแรกของคนร้ายไม่ได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บไม่งั้นคงไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นบนจริงเฉินรอบเล่นงานตอนที่วันนี้ไฟนอนเฉินเจ๊มันชดใช้ขึ้นพันเท่าหมื่นเท่าคุณเดินไม่ต้องห่วงผมจะตุ้มตุดกำลังหาตัวคนร้ายและคุณวนให้พบฝากด้วยนะคะเด็กๆถูกส่งไปที่โรงเรียนอนุบาลแล้วฉันต้องดูแลสตาร์เอ็มเปอเรอร์ให้เต็มที่ไม่ว่าวันนี้เฟยจะอยู่หรือตายจะยอมให้วนจิ้งเฉินสมปรารถนาไม่ได้วุ่นในส่วนของฉันกับลูกสองคนการจะได้เป็นผู้เรียนของบริษัทคงไม่มีปัญหาอยู่แล้ววนจิ้งเฉินคอยดูเถอะคุณกำลังทำอะไรสวัสดีครับคุณเดอผมเป็นผู้ช่วยของวนจิ้งเฉินบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการผมกำลังหาข้อมูลอยู่ครับคุณไปจัดการให้ทีนะฉันจะเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้ถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดคุณคุณอยากเข้าร่วมการประชุมด้วยผมก็ขัดแย้งอะไรหรือแม้แต่ถ้าคุณจะรับช่วงเป็นประธานต่อผมก็ไม่ขัดข้องแต่คุณควรจะเป็นสามีภรรยากับประธานในด้านกฎหมายก่อนแบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรคุณเป็นผู้ช่วยของวนจิ้งเจินสารเลวแน่น่ะมีสิทธิ์อะไรมาขัดขวางฉันคุณคุณฟุบฉันมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแต่เหมือนพวกคุณจะมีข้อขัดข้องนะตอนนี้ไม่ว่าใครถ้ามาขวางทางฉันฉันจะไม่เกรงใจเด็ดขาดห้องประชุมคุณผมรู้ว่าคุณได้รับถือทอดหุ้นของสตาร์เอ็มเพอเรอร์และการเป็นสมาชิกกรรมการก็ไม่ยากแต่การจะเป็นประธานบริษัทไม่ได้แค่หุ้นเยอะก็จะเป็นได้จะต้องผ่านมติของคณะกรรมการก่อนถ้าคุณมีความสามารถมากพอคุณก็ไม่ได้เป็นประธานอยู่ดีเราประธานพูดถูกตำแหน่งประธานไม่ได้จะเป็นได้ทุกคนแต่กับคนที่เป็นมีหุ้นส่วนเลยจะคิดว่าทุกคนคงไม่อยากให้ยกบริษัทให้เขาเป็นคนดูแลหรอกนะโดยเฉพาะพวกคาสโนวาที่ทิ้งงานไปเที่ยวผู้หญิงเสียววานคุณเปลี่ยนแปลงได้ผมเชื่อคณะกรรมการให้โอกาสนี้กับผมเหรอถ้างั้นเชิญกรรมการทุกท่านดูรายงานและแผนงานของบริษัทก่อนไม่ทราบว่ามีข้อโต้แย้งอะไรไหมคะถ้าไม่มีในเมื่อคุณเหอเป็นภรรยาของประธานตอนนี้คือดูบัตรกับประธานคุณเหอมีสิทธิ์เป็นผู้แทนประธานได้เต็มร้อยคนที่เห็นด้วยที่จะให้ฉันเป็นผู้แทนประธานช่วยเซ็นชื่อบนเอกสารนี้ด้วยค่ะรองประธานตำแหน่งผู้แทนประธานเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะต้องผ่านมติกรรมการก่อนไม่ใช่หรอครับพวกเราลงมติเห็นชอบทั้งหมดขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะเริ่มทำงานที่ตาเอ็มเพอเรอร์การประชุมวันนี้จบแค่นี้วันจริงเฉินฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณมีอะไรหรอครับคุณเหรอไม่มีอะไรก็แค่จะเลี้ยงกาแฟที่พี่เพิ่งออกจากคุกคุณเป็นผู้หญิงฉลาดถ้าคุณเลือกผมคุณก็จะได้เป็นภรรยาท่านประธานต่อไปไม่รีบถึงร้านกาแฟค่อยคุยกันก่อนก็ได้โอเค
เดี๋ยวเจอกันคุณคิดว่าตำแหน่งท่านประธานถูกแทนที่ไหมครับใครจะเป็นประธานคุณต่อไปเหรอคุณเอ๋อคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการหายตัวไปของประธานบ้างคุณเอ๋อคิดว่าทั้งเกลียดนักข่าวก็ซิฟที่สุดออกรถอย่าได้ใจนักเลยพอรู้ว่าคุณเริ่มดื่มกาแฟผมก็เลยเหมาจองทั้งร้านไว้ก่อนเลยยอดเลยไม่รู้ว่าเสียวานัดผมออกมาทำไมเหรอคงไม่ใช่เพราะเหงาที่ข้างกับเป็นผู้ชายหรอกนะคุณก็ใช่ผิดแล้วล่ะฉันก็อยากรู้ว่าหลังจากคุณออกจากคุกไปนะไปไหนบ้างเสียวานคุณร้ายมากเลยนะตัวโอกาสตัวเมื่อนี่เฟยไม่อยู่ที่จะจับผมเทียบกับอันนี้แล้วฉันอยากรู้มากกว่าว่าคุณทำอะไรกับเมื่อนี่เฟยเสียวานผมเพิ่งออกมาจากคุกนะจะรู้ได้ยังไงบางทีอาจจะเป็นสู้เหลือที่แกนคุณเข้ากระดูกดำเป็นคนทำก็ได้ฉันแปลกใจมากที่น้องชายคุณหายตัวไปแต่คุณกลับนิ่งเฉยได้ขนาดนี้สามีคุณหายตัวไปมาถามผมได้ยังไงคุณใช้วิธีสกปรกอย่างที่ฉันไม่รู้เหมือนหูผมจะมีปัญหาทำไมถึงฟังไม่รู้เรื่องว่าคุณพูดอะไรแกล้งโง่เหรอตัวไอ้วันที่เฟยไม่กลับมาตลอดไปคุณก็อยู่หวังจะได้ตำแหน่งประธานเลยเดี๋ยวหนีไปอะไรปวดมากไหมต้องปวดโอ้ยขอบคุณที่เหมาร้านให้ทำให้ไม่มีคนดูเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้ยินมาว่ามียาชนิดหนึ่งทำให้ปวดท้องได้3วัน3คืนเดี๋ยวจะเอายาถอนพิษบ้าต่อให้ถือฆ่าฉันก็แลกชีวิตกับวันที่เฟยกลับมาไม่ได้วันจิ้งเฉินหมดสติแล้วสู้เลยแหกคุกออกมาแล้วพวกเธอรีบตามหาตัวให้เจอเอายาต่อนพิษนี่ว่าใกล้ๆวันจิ้งเฉินนะค่ะประธานเหอจับสู้เลยได้แล้วก็จัดการพร้อมวันจิ้งเฉินเลยกับสตาร์เอ็มเพอเรอร์หลายวันต่อมาแบตตี้ประธานเหอพวกเราพบที่ซ่อนตัวของสู้เลยแล้วค่ะแต่ว่าหล่อนหนีไปได้ขอโทษนะคะให้เวลาดิฉันอีกนิดนึงนะคะไม่จำเป็นฉันเชื่อว่าหล่อนจะมาหาฉันเองประธานแน่ใจได้ยังไงคะด้วยตำแหน่งผู้แทนประธานกุจตาเอ็มเพอเรอร์ยีนั่นจะต้องอิจฉามากกว่าเดิมแน่เพราะชื่อเสียงจอมปลอมยีนั่นถึงได้ศัลยกรรมให้เหมือนฉันเพื่อได้ชื่อเสียงและตำแหน่งประธานประธานจะไปที่กองถ่ายเหรอคะใช่นี่เป็นผลงานแรกของฉันในฐานะผู้แทนประธานประธานระวังเอ๊ะจะให้แกได้ลิ้มลองระวังค่ะประธานฝึบหนึ่งสารเลวมาอย่านะฝึบอ้ายนี่มันน้ำกรดนี่น้ำกรดเหรอเกือบเสียโฉมแล้วฝึบอ้ายประธานเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ้ายสู้เลยฉันโดนถูกคนที่จะแค้นฉันเข้ากระดูกแบบนี้มีแต่เย็นนี่จะฆ่าแกเสียวเลยทำร้ายคนอื่นก็เท่ากับทำร้ายตัวเองครั้งนี้ฉันจะไม่แจ้งความฉันจะให้โอกาสเธอสำนึกผิดรีบเรียกรถพยาบาลให้หล่อนที่ครับประธานฉันอยู่ฮ่องกงมีข่าวของอี้เฟยบ้างไหมยังเลยวันนี้เฟยหายตัวไปครึ่งเดือนแล้วซูจิโม่พี่จะกลับมาเมื่อไหร่ก่อนที่จะหาหลัวเสียวเจียเจอฉันไม่กลับไปเด็ดขาดแค่นี้ก่อนนะเอ๊ะเจ้าค่ะนั่งสินี่สัญญาที่เพิ่งปริ้นมาเซ็นชื่อสิประธานเหอมีแต่บริษัทแย่งซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะมากเช่นเหลือบทดังอีกไว้ตัวโดยเฉพาะโชคดีที่ช่วงนี้วันนี้เฟยไม่อยู่ได้พี่เจ้าขายช่วยไว้เสี่ยวหวานตัวดูโทรมากเลยนะเสี่ยวหวานตัวดูโทรมากเลยนะยังไม่มีข่าวของอี้เฟยอีกเหรอจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ฉันยอมรออย่างทรมานดีกว่าฟังข่าวร้ายบางครั้งฉันรู้สึกแค้นตัวเองทั้งที่รู้ว่าคนร้ายคือวันจิงเจิ้นแต่กลับทำอะไรมันไม่ได้เลยโอ้ตัวไว้นะตัวไม่ได้มีแค่อันกับจิงเอ๋อเด้อเตือนเลยอย่างมีฉันท็อปปิกจะเลยแต่กันไปหน่อยแล้วพี่เจ้าวันนี้จะสวยจังเลยนะไม่สิไม่สิวันนี้อากาศดีมากเลยจะกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยฉันเข้าใจความหมายของพี่นะแต่ว่าในใจฉันมีแค่วันนี้ฝอยคนเดียวเท่านั้นฉันรู้ประธานเหอมีสายเรียกเข้าค่ะโทษทีอะโหลหลานวิเฟิงว่าไงนะอี้เฟยอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอเบตตี้ส่งฉันไปสนามบินหน่อยญี่ปุ่นเฟยยังรสชาติวันนี้สิที่จะจำตามตำราของจีนเลยนะวันนี้เฟยความโตฉันมีกี่จำกัดนะแค่นายทำให้ฉันดีใจจะก็จะปล่อยนายกลับจีนแบกครอบครัวนาย
นายไม่หวั่นไหวเลยสักนิดเหรอโคชิมะอารุโกตายใจเถอะคุณเหอคุณเดี๋ยวมาพบคุณนี่เฝยจีนะครับเขารู้ได้ยังไงหรือว่าเขาจะเป็นยามากุจิกุมิยามากุจิกุมิเป็นชื่อของคนญี่ปุ่นเหรอถ้าเขาเป็นยามากุจิกุมิงั้นคืนมันก่อนฉันไม่ตายเขาจะรู้ความจริงแน่คือคนที่อยู่ตรงหน้าเหรอแต่ฉันไม่รู้สึกว่าเขาคุ้นหน้าเลยนะฉันนับเขากลับบ้านได้ไหมคะเสียใจด้วยตอนนี้เขายังกลับไปกับเธอไม่ได้